สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่24มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 9:18 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปางตำบลศาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเดิมชื่อศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาคจังหวัดลำปางซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2554เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์เพื่อดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิมีพื้นที่ความรับผิดชอบในส่วนภูมิภาครวม17จังหวัดในภาคเหนือเพื่อให้ผู้ป่วยและคนพิการเข้าถึงบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานทันเวลาและเหมาะสมกับสภาพคนพิการเพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านกายอุปกรณ์ระดับตติยภูมิและระดับสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในส่วนภูมิภาคภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2560โดยในปี2561ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปางหมายถึงโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่รักษาทางการแพทย์แห่งจังหวัดลำปางทั้งยังพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสธประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลนี้เปิดให้บริการผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี2561ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองไขสันหลังเด็กพิการและผู้สูงอายุโอกาสนี้ได้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ตัวแทนผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิงด้วยอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเวลา 12:44 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรือนนอนสุขเกษมณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนซึ่งมูลนิธิรวมใจต้านภัยเอดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นเด็กหญิงกำพร้าและด้อยโอกาสเนื่องจากบิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากโรคเอดและขาดผู้อุปการะให้พักอาศัยระหว่างเข้ารับการศึกษาภายในโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นตามความสามารถและศักยภาพในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีกุศลจิตให้การสนับสนุนมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดซึ่งมีนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิสำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2545โดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน414คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอนอาทิแผนกศิลป์ภาษาจีนสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีครูไทย1คนนักศึกษาแลกเปลี่ยน2คนจากมหาวิทยาลัยเน่ยเจียนซือฟ่านเซียวเย่มณฑลซือซวนรวมทั้งมีนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเฉินตูส่วนโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธแสงธรรมนำพาชีวาเป็นสุขจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านมารยาทในการเข้าสังคมให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีมารยาทที่ดีงามตามกาลเทศะสำหรับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ AMAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561สำหรับอาคารสุขเกษมเป็นอาคารคอนกรีตสูง3ชั้นชั้นล่างสำหรับจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆส่วนชั้น2และชั้น3ใช้เป็นอาคารเรือนนอนชั้นละ50เตียงของเด็กนักเรียนหญิงในความรับผิดชอบของมูลนิธิ
จากนั้นทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนณบริเวณอาคารเกษตรเมธีที่นอกจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งด้านวิชาการแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกประเภทและอบรมหลักสูตรวิชาชีพพื้นฐานที่ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งเน้นการทำเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปให้ความรู้พร้อมกับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์สัตว์ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชกระแสให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยบริเวณพื้นที่โรงเรียนต่อจากนั้นทรงเปิดอาคารเกษตรเมธีเป็นอาคารสำหรับเรียนรู้ทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ที่สนใจเพื่อให้เรียนรู้และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารทั้งสองรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนด้วยเวลา 16:01 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานสันกู่เหล็กอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานเพลิงศพนายพันลบสุวรรณมาลิกสมาชิกอส.วันศุกร์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่5 มีนาคม 2561สิริอายุ81ปีนายพันลบสุวรรณมาลิกเกิดวันที่3 มีนาคม 2480บิดาและมารดาชื่อนายเพี้ยนและนางลำไยสุวรรณมาลิกเริ่มศึกษาที่โรงเรียนนันทนศึกษากรุงเทพมหานครต่อมาได้ย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียน Prince Royal จังหวัดเชียงใหม่จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วศึกษาต่อในหลักสูตรครูประถมที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในขณะนั้นได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในการร่วมเป็นสมาชิกอส.วันศุกร์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางอัมพาพันธ์พิมพ์พิสารมีลูกสาว1คนโดยในปี2525ครอบครัวนายพันลบได้ย้ายภูมิลำเนาไปยังจังหวัดเชียงใหม่ได้นำความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่ศึกษามาไปประกอบอาชีพและในปี2543ได้ร่วมงานกับนักวิชาการด้านงานพัฒนาชนบทภาคเหนือในตำแหน่งประธานคณะทำงานร่วมการปฏิบัติพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำรินอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกเป็นประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่และเป็นรองประธานเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมอง17จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นองค์กรที่สนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่20 มกราคม 2562เวลา 16:50 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมภาควิชาศิลปะการออกแบบและสื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางศาสตราจารย์โลเต็กเสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ประธานร่วมคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019ศาสตราจารย์พัวคกคูประธานร่วมคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019ศาสตราจารย์โลเต็กเสงประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์กล่าวเปิดการประชุมมูลนิธิได้ริเริ่มจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกเพื่อให้เป็นที่ประชุมในระดับนานาชาติของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พบกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
ที่เชิญมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยเยาวชนการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2556ซึ่งมูลนิธิวิจัยแห่งชาติได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งวุฒิสภากิติมศักดิ์ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25มกราคม2562มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกร่วมบรรยาย16คนในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล10คนมีนักวิทยาศาสตร์เยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม280คนเพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำกิจกรรมกลุ่มและเยี่ยมชมสถานที่ในสิงคโปร์ในจำนวนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เยาวชนจากประเทศไทย5คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่วมพิจารณาเยาวชนและมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกจำนวน5คนส่งคัดเลือกจากหลากหลายสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาเพื่อมุ่งหวังให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เหล่านี้นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ ทัชยพงศ์ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและนักวิทยาศาสตร์เยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมเฝ้าทูลละอองพระบาทประกอบด้วยนักวิจัยเรื่องสารที่มีความสามารถในการเรืองแสงแล้วเปล่งแสงเป็นไฟฟ้านักวิจัยที่สนใจค้นคว้ายาสำหรับโรคไตเช่นโรคไตจากเบาหวานโรคถุงน้ำในไตมีเป้าหมายจะพัฒนาตัวยาเริ่มจากการพัฒนาตัวแบบจำลองให้เหมือนมนุษย์จะศึกษาโดยใช้สเต็มเซลล์หรือชิปอวัยวะซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาเช่นชิปอวัยวะโรคไตใช้เซลล์มนุษย์ไปอยู่ในชิปโมเดลเหล่านี้เพื่อแทนสัตว์ทดลองนักวิจัยที่ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสูตรคณิตศาสตร์มาอธิบายการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อช่วยยืนยันข้อคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์นักวิจัยเรื่องวัคซีนต่อต้านเซลล์มะเร็งอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อรักษามะเร็งที่ศีรษะและลำคอซึ่งรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ตัวนำส่งยาจะเป็นอนุภาคนาโนพุ่งเป้ารวมถึงนักวิจัยเรื่องผลเสียของการรับประทานไขมันสูงมีผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพื่อนำความรู้พัฒนาวิธีการรักษาคนไข้โรคหัวใจจากนั้นทรงร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019ณเรือนรับรอง President Lordในเตียวชีเฮียนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงของชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์และประธานมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกและผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ด้วยกันซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงหาความร่วมมือเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของไทยมีช่องทางการเรียนรู้พัฒนาสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับนานาประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองสังคมและประเทศชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา 16:42 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จออกณวังเทเวศประธานพระวโรกาสให้นายประหยัดบุญสูงประธานกรรมการบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดและคณะเฝ้าถวายรถยนต์กระบะ Isuzu D-Max Highlander สำหรับประธานแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเฝ้ารับประทานรถยนต์กระบะดังกล่าวจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำคณะผู้บริหารบริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดคณะผู้บริหารบริษัทซันโทรีเป๊ปซี่โคเบเรจประเทศไทยจำกัดและผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเฝ้าถวายผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวและน้ำดื่มสำหรับสมทบกิจการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนวัดครุฑเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้เวลา 10:45 นาทีณศาลาการประเรียนวัดครุฑแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องนอนและเครื่องครัวไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนวัดครุฑซอยอิสรภาพ35แยก2แขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มกราคม2562เวลา 11:36 นาทีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์พร้อมรถบรรทุกน้ำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางกอกน้อยและมูลนิธิต่างๆเข้าควบคุมและระงับเหตุอัคคีภัยเพลิงสงบลงเมื่อเวลา 11:56 นาทีมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน5หลังเสียหายบางส่วน9หลังราษฎรได้รับความเดือดร้อน20ครอบครัวจำนวน61คนนอกจากนี้กุฏิพระเสียหายบางส่วนในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ที่ประสบอัคคีภัยเพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เวลา 14:00 นที่หอประชุมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน300ผืนไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสตึกโดยมีนายดำรงชัยเนรมิตกตพงศ์รองผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีโดยในช่วงฤดูหนาวนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่อำเภอกระสังอำเภอห้วยราดอำเภอแคนดงอำเภอบ้านด่านอำเภอพระพลาชัยและอำเภอสตึกรวมจำนวน 2,000 ผืนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ต่างจังหวัดรวมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่วัดศรีมุกดาหารตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิขะเลศสีมารองผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนประชาชนจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีมุกดาหารซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดมุกดาหารตามแนวทางปฏิบัติในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจในศาสนสถาน
ที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พุทธอุทยานและบริเวณโดยรอบพื้นที่จำนวน6แห่งเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมจากภายในจิตใจและภายในองค์กรให้บุคคลรู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกันโดยน้อมนำแนวพระราชดำริบวรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและราชการดำเนินกิจกรรมทางสังคมและการพัฒนาต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ